สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่29มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เวลา 9:50 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริระยะที่5ปี2560ถึง2569โรงเรียนนี้เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน223คนครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.จำนวน10นายสำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการสอบโอเน็ตรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าทุกรายวิชาอีกทั้งในปีที่ผ่านมานักเรียนมีคะแนนผลการเรียนสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนแบบ Smart Kids ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์เข้าไปให้การสนับสนุนในด้านการจัดทำแอปพลิเคชันฟังก์ชันภาษาต่างประเทศหรือ HP Review โดยจะแสดงผลของวัตถุและสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นคำศัพท์ภาษาต่างๆอาทิภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่นและภาษาเขมรการสาธิตการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิคการผันวรรณยุกต์ด้วยภาษากายของชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยในปี2561โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้มีกิจกรรมการซ่อมหนังสือที่ชำรุดและกิจกรรมการเล่านิทานระดับชั้นอนุบาลกิจกรรมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ส่งเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและการวาดภาพผ่านคอมพิวเตอร์โดยสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เข้าไปให้การสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตในส่วนของระบบไฟฟ้าและการซ่อมแซมอาคารได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันโดยการใช้สื่ออุปกรณ์เรียนแบบสัตว์ต่างๆในการเสริมสร้างจินตนาการเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นด้านการเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนทางงานอาชีพได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าไปส่งเสริมการฝึกอาชีพแก่นักเรียนอาทิโครงการสร้างทายาทหมอนไหมในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมแกะสลักผลไม้ในงานอาหารการร้อยมาลัยและการตกแต่งสถานที่ให้สวยงามกิจกรรมการแปรรูปอาหารเช่นเครปพายไทยขนมเปี๊ยะสอดไส้ถั่วมะแฮะไข่เค็มสมุนไพรปลาดุกแดดเดียวส่วนกิจกรรมสหกรณ์มีการจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองรวมถึงนำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์นอกจากนี้ส่งเสริมให้นักเรียนทำสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นข้อมูลการใช้จ่ายประจำวันอีกด้วยโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักไม้ผลปศุสัตว์เพาะเห็ดทำปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งผลผลิตยังไม่เพียงพอสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนทางโรงเรียนได้แก้ไขด้วยการเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชนทางด้านการเกษตรและการฝึกอาชีพรวมไปถึงขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังชุมชนและนำผลผลิตที่ได้มาแบ่งปันให้แก่โรงเรียนส่วนหนึ่งสำหรับแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและดำเนินกิจกรรมต่างๆมาจากอ่างเก็บน้ำบ้านโพทองซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างหอถังสูงพร้อมระบบกระจายน้ำให้แก่โรงเรียนและยังใช้การได้ดีแต่ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพโดยในปี2562กรมชลประทานจะเข้าไปดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดังกล่าวให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 115,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งโรงเรียนจะมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เพียงพอตลอดทั้งปีในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงพยาบาลกาบเชิงโรงพยาบาลสุรินทร์สถานีกาชาดที่1ไปตรวจรักษาประชาชนโดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน305คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
การสามารถขอปากวายทายาเวลา 13:55 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดร.เนวินสกริมชอตำบลคอแลนอำเภอบุญตริกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนไทยลาวประมาณ17 กิโลเมตรโรงเรียนนี้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน94 คนครูตชด.8 นายและครูอัตราจ้าง1 คนโดยตั้งแต่ปี2557ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีโรงเรียนบุญริกวิทยาคารและโรงเรียนหัวเฉียวอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนพี่สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนมีการอบรมให้ความรู้แก่ครูตชด.รวมทั้งจัดค่ายวิชาการและมอบทุนการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนน้องด้านการเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาพบว่ามีเด็กแรกเกิดถึง3 ปีในชุมชนมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์และมีภาวะเตี้ย3 คนแก้ไขโดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และผู้ปกครองติดตามภาวะโภชนาการอย่างใกล้ชิดส่วนในโรงเรียนมีเด็กผอมและอ้วนรวม7 คนแก้ไขโดยจะทำโครงการกุลบุตรบุญธรรมโดยให้ครูทำหน้าที่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายคนทำให้ภาวะผอมและอ้วนดีขึ้นตามลำดับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพบว่าผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนสูงขึ้นจากปีที่แล้วโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศส่วนในรายวิชาอื่นๆที่อ่อนได้สอนเสริมหลังเลิกเรียนและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์รวมทั้งร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาสอนกวดวิชาให้แก่นักเรียนก่อนถึงช่วงสอบ1 เดือนด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้เน้นการสอนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นทั้งการอ่านและเขียนในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทำให้ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561มีนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียนภาษาไทยลดลงส่วนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้บูรณาการการสอนเข้ากับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้นักเรียนศึกษารูปร่างของเซลล์พืชพื้นถิ่นแต่ละชนิดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเนื้อเยื่อและให้วาดภาพรูปร่างเซลล์ที่เห็นทำให้นักเรียนเข้าใจถึงลักษณะทางพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ซึ่งโรงเรียนได้สำรวจพันธุ์พืชจากชุมชนใกล้เคียงและนำมารวบรวมปลูกไว้ภายในสวนพฤกษศาสตร์และสวนพืชพันธุ์ท้องถิ่นของโรงเรียนอาทิยางนาตะเคียนทองแสนคำขี้เหล็กชะพลูกรูผักแพลวและผักน้ำทั้งนี้โรงเรียนและชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญริกยอดมนซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของช้างป่าที่หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้มีช้างป่าประมาณ 35-40 ตัวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้เข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการรับมือกับช้างป่าอย่างถูกวิธีรวมทั้งได้จัดทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้แก่ช้างป่าเพื่อลดความเสียหายจากการรุกพื้นที่ของช้างป่าที่เข้าทำลายพืชผลทางการเกษตรของชุมชนซึ่งประสบผลสำเร็จมีช้างป่ารุกพื้นที่น้อยลงปัจจุบันยังได้จัดทำโครงการศึกษาพืชอาหารช้างป่าเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับและปล่อยลานเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรซึ่งให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการส่วนพืชผักและถั่วเมล็ดแห้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงการปรับปรุงแปลงเกษตรแก้ไขโดยจัดซื้อเพิ่มเติมจากคนในชุมชนส่วนการจัดหาแหล่งน้ำกรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียงพอและในระยะต่อไปจะดำเนินการปรับปรุงติดตั้งระบบสูบน้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนนอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่องสร้างป่าสร้างรายได้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่2บนพื้นที่สาธิต2 ไร่โดยมีกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนการปลูกไม้ผลไม้ใช้สอยและไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าเพื่อเป็นแหล่งรายได้ให้แก่โรงเรียนในอนาคตโอกาสนี้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งแบ่งการดำเนินงานเป็น5 ระยะมาตั้งแต่ปี2556ปัจจุบันอยู่ในระยะที่5ดำเนินการที่บ้านดอนใหญ่ตำบลขุหลุอำเภอตระการพืชผล
โดยเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำผักกระถางปลอดสารพิษจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานการแปรรูปข้าวกล้องงอกเป็นข้าวชงพร้อมดื่มและข้าวไรซ์เบอร์รี่ปัจจุบันมีสมาชิก60คนต่อจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งมีผู้มารับบริการรวมจำนวน407คนเวลา 16:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคาบ้านชุมชนป่าหญ้าคาตำบลโนนก่ออำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2545เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เด็กในชุมชนบ้านป่าหญ้าคาที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมเส้นทางเข้าออกเป็นถนนลูกรังในฤดูฝนเดินทางลำบากไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่6รวมจำนวน69คนครูตชด8นายในจำนวนนี้มีครูครุทายาท3คนในปีการศึกษา2561โรงเรียนดำเนินการตามพระราชกระแสที่ให้นักเรียนใส่รองเท้าเพื่อป้องกันโรคหนอนพยาธิโดยให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่ผู้ปกครองและนักเรียนปรับพฤติกรรมดูแลควบคุมให้นักเรียนใส่รองเท้าทุกคนมีผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านต่างๆอาทิด้านภาวะโภชนาการซึ่งจัดทำโครงการบุตรบุญธรรมโดยให้ครู1คนรับนักเรียน1คนมาดูแลติดตามให้ความรู้เรื่องสุขนิสัยในการรับประทานอาหารและเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพื่อให้นักเรียนมีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำบริโภคในโรงเรียนทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดทำระบบประปาพร้อมได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มทำให้นักเรียนมีน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานและภาคเอกชนดำเนินการแก้ไขปัญหาฟ้าผ่าแผงโซลาเซลล์โดยติดตั้งสายล่อฟ้าและยังได้ติดตั้งโซลาเซลล์เพิ่มเติมเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอใช้ต่อการเรียนการสอนมากขึ้นด้านโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องมีโรงเรียนเบตตี้ดูเมน2ช่องเม็กคอยช่วยเหลือศูนย์การเรียนนี้ทางด้านวิชาการและกิจกรรมนันทนาการเช่นการอบรมครูเพื่อให้มีความรู้ในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมมาศึกษาตอนต้นและตอนปลายสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬามีกิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อและให้นักเรียนไปช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียนทั้งในภาคเช้าและบ่ายเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนและเน้นให้ฝึกอ่านเขียนภาษาไทยด้วยตนเองอีกทั้งได้ส่งเสริมกิจกรรมสากลนักเรียนปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์และบูรณาการการเรียนรู้กับวิชาอื่นๆมีผลงานดีเด่นได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2โครงการประกวดบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีสหกรณ์ปีการศึกษา2560กิจกรรมฝึกอาชีพมีการสอนตัดผมชายหญิงโดยวิทยาลัยการอาชีพอุบลราชธานีเพื่อบริการเพื่อนนักเรียนและมีพื้นฐานงานอาชีพนอกจากนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสิรินธรไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในกิจกรรมปลูกป่าสร้างรายได้ให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยรวมทั้งดำเนินการตามพระราชกระแสที่ได้แนะนำศิษย์เก่าที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบมาเรียนที่ศูนย์ปัจจุบันมีศิษย์เก่าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาจำนวน2คนโรงเรียนนี้ยังเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับดีในระดับประเทศปีการศึกษา2560สามารถนำผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทั้งจากการปลูกพืชผักการเลี้ยงสัตว์การประกอบอาหารกลางวันได้เพียงพอและยังทำเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาโดยเริ่มดำเนินการเมื่อปี2556พื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอชุมพวงอำเภอหนองบุญมากอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วอำเภอพระทองคำและขยายผลไปอำเภอจักราช
ดยส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักนำผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตแปรรูปและจำหน่ายเน้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนปัจจุบันมีสมาชิกอำเภอละ30คนรวม150คนมีผลการตรวจรักษาสุขภาพนักเรียน50คนราชการเป็นผู้ตรวจในพระราชานุเคราะห์14คนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจพิรุณรัตน์พุทธสิริซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เวลา 16:00 น.ณ วัดพุทธภูมิอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจพิรุณรัตน์พุทธสิริเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงบริเวณบ้านสีท่าน้ำหมู่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มกราคม2562ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:00 น.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพันผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายวรกิติศรีทิพากรผู้ราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานทางนี้จังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูงหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ตามพื้นที่ป่าเขาได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวถึงหนาวจัดในบางพื้นที่มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นเป็นจำนวนมากซึ่งจากการสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวมีผู้ได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาวจำนวน 108,648 รายจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้แก่นางถาเทพวงศ์อายุ100ปีนายสิทธิพงศ์อินตะแก้วอายุ17ปีซึ่งประชาชนต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นล้นพ้นวันนี้เวลา 10:00 น.ที่บริเวณลานวัดจันทร์หมู่1ตำบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาโดยมีนายคมสันสุวรรณอัมพารองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายไพรินทร์ลิ่มเจริญหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ80มีสภาพเป็นภูเขาในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยยอดภูจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า8องศาเซลเซียสด้านการให้ความช่วยเหลือองค์กรมูลนิธิหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้สนับสนุนเครื่องกันหนาวให้จังหวัดนำไปมอบแก่ประชาชนแล้วกว่า 22,000 พื้นโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยบนพื้นที่สูงและห่างไกลการคมนาคมในโอกาสนี้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้แก่นายประพันธ์พันสุข
อายุ70ปีเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวานายสมชายคีรีชัยพฤกษาอายุ40ปีเป็นโรคเกี่ยวกับสมองซึ่งทั้งสองคนมีญาติคอยดูแลขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดใน3ประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจซึ่งผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุคซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากตลอด42วันของการจัดงานนั้นเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมงานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยทุกคนจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่1ภาพบรรยากาศงาน2ภาพการแต่งกายสวยงามและ3ภาพแห่งความประทับใจทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิตอลได้ทางเว็บไซต์ photo.unirak2018.pharan.in.th และส่งทางอีเมลที่ photo.unirak2018@pharan.in.th ระหว่างวันที่1ถึง29กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ